สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนก่อนจะจากกันไปครับเรามาชมสารคดีดีจากทางไทยเบฟนะครับในวันนี้นำเสนอชื่อตอนว่าเส้นสายแห่งลายซอครับวิชภรัมนะครับเหล่าวันนี้ทับไปรับชมกันเลยครับดนตรีไทยเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความประณีตแล้วก็ต้องใช้หัวจิตหัวใจในการทำมันก็ร่วมเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วได้ซึมซับเรื่องราวพวกนี้ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยแล้วพอเราเติบโตขึ้นมาเรารู้ว่าเรามีความแตกต่างกับคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวพวกนี้ให้กับคนอื่นได้รับรู้ได้เข้าใจปัจจุบันมาเป็นคุณครูระดับอุดมศึกษาก็ได้สอนระดับป.ตรีป.โทป.เอกเราจะทำให้เด็กรักดนตรีชอบดนตรีเนี่ยก็คือเราต้องให้การศึกษาได้รู้จักของดีได้รู้จักของสวยเชื่อว่าเขาจะเลือกได้เองด้วยความที่ผมทำทั้งดนตรีไทยด้วยแล้วก็ดนตรีสากลก็ได้ด้วยมันก็เลยจะรู้สึกเลยว่าเออโลกนี้มันต้องการอะไรบางอย่างที่เป็นคนแบบเราเนี่ยในการที่จะทำให้ดนตรีเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตัวเด็กๆได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงเด็กปริญญาเอกดนตรีมันไม่มีทางลัดมันต้องอดทนทำในสิ่งที่เป็นพื้นฐานฝึกซ้อมทำซ้ำๆแต่ว่าการจะทำได้มันก็ต้องมีแพชชั่นมีความรักความชอบจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ผมพาเด็กๆไปแสดงดนตรีที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาดูดนตรีไทยเขาตั้งใจดูแล้วความสนใจความตั้งใจเนี่ยมันจะสะท้อนมาถึงมันทำให้เด็กๆภูมิใจคือดนตรีมันไปอยู่ในจิตใจของพวกเขาได้แล้วก็ยังเป็นผู้สนับสนุนดนตรีอยู่ครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน